ดีค่ะทุกคนวันนี้มีเมนูผัดเผ็ดแซ่บๆมานำเสนอค่ะนั่นก็คือเมนูผัดเครื่องในไก่นะคะตั้งกระทะแล้วก็เติมน้ำมันลงไปนะคะกับปริมาณเอาค่ะค่ะวันนี้มีหัวใจแล้วก็มีกึ๋นนะคะพอดีว่าตับที่ร้านซุปเปอร์มาร์ทไม่มีมี2อย่างล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะพริกแกงก็ตัดใช้พริกแห้งข่าตะไคร้นะคะแล้วก็ผิวมะกรูดนะคะใส่ขมิ้นลงไปนิดนึงนะคะเพิ่มสีสันเครื่องพริกแกงลงไปค่ะทุกคนรู้สึกว่าน้ำมันจะน้อยเดี๋ยวเติมน้ำมันนิดนึงข้าวต่างสูตรในบ้านก็จะประมาณนี้นะคะพอดีว่าเนื้ออยากกินผัดเครื่องในไก่ก็ได้หน่อไม้นะคะมันเป็นหน่อไม้กระป๋องผัดพริกแกงให้หอมนะคะเริ่มหอมนะคะก็เตรียมไปเรื่อยๆนะคะเริ่มหอมเริ่มได้ที่แล้วนะคะแล้วเราก็ใส่เครื่องในลงไปเครื่องในที่เราเตรียมไว้นะคะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนี้จะผัดเยอะเพราะว่าจะผัดแล้วก็เอาไว้แค่ตู้เย็นไว้กินหลายๆมือนะคะทุกคนทำทีก็ทำเยอะๆผัดเครื่องในกับพริกแกงให้เข้ากันดีนะพวกเครื่องในนี้นะคะล้างให้ดีนิดนึงนะคะเพราะว่ากลิ่นเขาจะแรงถ้าเป็นไปได้ก็ใช้เกลือขยำล้างทิ้งไปสัก 2-3 น้ำนะคะมันจะดีมากเลยเครื่องแกงกับเครื่องในเข้ากันดีนะผัดไปเรื่อยๆจ้าสีสันคุณมหากำลังการงานผัดเครื่องในเห็นไปทั่วบ้านเลยค่ะทุกคนที่ก็จะจานนะจากนั้นเราก็เติมน้ำที่เราปั่นพริกใส่ลงไปนะปิดฝาไว้สักพักนึงค่ะฝาเนี่ยเราก็สุดยอดใส่น้ำเยอะไปหน่อยเติมผักไปเลยค่ะทุกคนผักไปเลยก็ซอสปรุงซอสที่เราเตรียมไว้นะซอสปรุงซีอิ๊วขาวผงปรุงรสรสดีน้ำตาลทุกคนทำการงานผัดขึ้นมาไม่รู้ว่าเป็นผัดหรือเป็นแกงงานนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนผัดไปเรื่อยๆค่ะแล้วจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยนะคะตักข้าวรอได้เลยค่ะตักไปสวยร้อนๆมีอร่อยลืมอิ่มเลยค่ะหน้าตาดีมากเลยค่ะทุกคนมาค่ะเตรียมเสิร์ฟค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปเตรียมจัดเสิร์ฟค่ะทุกคนค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ